สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินฟืนจากประเสริฐผลสกลนครอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาชมรถ Isuzu D-Max สีขาวคันนี้เลยนะคะเริ่มจากไฟหน้ารถกันก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าของรถนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะไฟแบบ LED นะคะข้างล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะมาดูข้างๆเลยค่ะสำหรับข้างๆนะคะตรงกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะดูไล่มาเลยค่ะตรงนี้ก็ประตูรถด้านคนขับนะคะมาดูล้อแม็กกันเลยค่ะล้อแม็กนะคะถือว่าสวยจัดเต็มมาให้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังเลยค่ะว่ามีอะไรดีบ้างส่วนด้านหลังนะคะไฟตรงนี้จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะบนล่างนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีกล้องนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในรถเลยนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นประตูด้านข้างคนขับนะคะข้างล่างก็จะมีที่ใส่ของนะคะไล่มาเลยนะคะคอนโซลหน้ารถจะเป็นสีดำนะคะปุ่มไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟขอทางจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหน้าจอเป็นจอสัมผัสนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นจอสัมผัสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบแอร์นะคะตรงนี้ปุ่มกดอากาศหมุนเวียนรถนะคะตัวนี้คือถ้ากดตัวนี้อากาศข้างนอกจะเข้ามาข้างในนะคะโอเคนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยรถจะมีปุ่มอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็มาดูหน้าปัดเลยค่ะเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะหน้าปัดนะคะเห็นเลขเข็มไหมไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอร์นะคะส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะไอ้ก็ปลดล็อกไอ้ก็ล็อกรถนะคะเดี๋ยวไปดูเบาะด้านหลังกันเลยนะคะส่วนเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดลายนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตรงใส่แก้วน้ำใส่ของนะคะตรงนี้ก็ใส่ของได้เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแคปหลังนะคะเบาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนนั่งด้านหลังตรงนี้ก็จะมีไฟนะคะอยู่ด้านบนตัวนี้ก็เป็นไฟด้านหน้านะคะตรงนี้น่าจะใส่ของใส่แว่นตานะคะตรงนี้มาชมรถประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากชมรถคันไหนอยากให้รีวิวรถคันไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยได้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะ